ช่วยมันหาสวัสดีค่ะเด็กๆหัวเจ้าเฉินจวนหู้เจอนี่เจ้าหัวเฉินเหล่าซื้อสวัสดีค่ะเด็กๆเฉินจวนเหล่าซื้อนะคะคุณครูณภัสวรรณชัยปราณีเดชค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ๆชั้นป.5 ค่ะวันนี้นะคะเหล่าซื้อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาและคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเหล่าซื้อจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับหัวข้อชื่อว่า这是什么颜色这是什么颜色แปลว่านี่คือสีอะไรนั่นเองค่ะตุ้ยเราจะไปเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องสีกันค่ะในบทนี้นะคะในหัวข้อเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องสีค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับสีและบทสนทนานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าแต่ละคำพูดว่ายังไงและใช้บทสนทนายังไงนี่มันจุนเป้ยหาวหรือมาเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะรู้กวนนี่มันจุนเป้ยหาวเหรอว่ามันอีฉีปะพวกเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำแรกนะคะเหียนเซ่อเหียนเซ่อแปลว่าสีนั่นเองนะคะสีแรกที่เราจะเรียนเด็กๆเห็นหนังสือแล้วใช่ไหมคะสีนี้นะคะในภาษาจีนเราเรียกว่าหงเซ่อหงเซ่อก็เราซื่อตูหงเซ่อเยี่ยมมากค่ะฮาวปังหงเซ่อนะคะแปลว่าสีแดงนั่นเองค่ะและยังเป็นสีมงคลอีกด้วยนะคะก็เราซื่อตูหงเซ่อเยี่ยมมากค่ะสีถัดไปนะคะสีนี้ในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าหวงเซ่อหวงเซ่อก็เหล่าซื่อตูหวงเซ่อเยี่ยมมากค่ะหาวปังหวงเซ่อนะคะแปลว่าสีเหลืองนั่นเองค่ะซึ่งแตกต่างจากสีแดงนะคะสีแดงจะเป็นสระโอหงสีเหลืองจะเป็นหวงหงสีแดงหวงสีเหลืองนะคะจ่ายตัวอีเปียนอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะหวงเซ่อเยี่ยมมากค่ะฮาวปังคำถัดไปนะคะสีนี้นะคะในภาษาจีนเราออกเสียงว่าหลานเซ่อหลานเซ่อหลานเซ่อแปลว่าสีฟ้านั่นเองค่ะจ่ายตัวอีเปียนอ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะหลานเซ่อเยี่ยมมากค่ะเฟยช้างเฮาคำถัดไปค่ะสีถัดไปเลยนะคะสีนี้นะคะในภาษาจีนเราออกเสียงว่ารู้เซ่อรู้เซ่อรู้เซ่อนะคะแปลว่าสีเขียวนะคะใจตัวอีเปี้ยนอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะรู้เซ่อเยี่ยมมากค่ะลี่ไห้เซ่ยเก๋อคำนี้นะคะสีนี้เด็กๆ เคยเรียนไปแล้วตุ้ยสีนี้ในภาษาจีนนะคะสีดำเราออกเสียงว่าเฮยเซ่อเฮยเซ่อจ่ายตูอีเปียนเยี่ยมมากค่ะเฟยช้างเฮาเฮยเซ่อแปลว่าสีดำนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าเฮยเราเคยเจอกับคำว่าเฮยป๋านซึ่งแปลว่ากระดานดำนะคะซึ่งเราเจอในบทเรียนไปแล้วเนาะจ่ายตูอีเปียนอ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะเฮยเซ่อเยี่ยมมากค่ะฮาวปังคำถัดไปนะคะสีสุดท้ายแล้วที่เราเจอในบทนี้นะคะคือสีขาวนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะหวังหรือมาลืมไปหรือยังสีนี้อ่านว่ายังไงตัวยาสีนี้เราออกเสียงว่าปายเซ่อปายเซ่อปายเซ่อแปลว่าสีขาวนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะสีที่เราเรียนไปยากไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมเอ่ยปู้หนานตุ้ยมาเดี๋ยวเราซื้อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนากันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนบทสนทนาเดี๋ยวเรามาทบทวนคำที่เราจะใช้ในบทสนทนากันก่อนนะคะคำแรกเจ้อชื่อเจ้อชื่อก็เหล่าซื่อตูเจ้อชื่อเจ้อชื่อนะคะแปลว่านี่คือใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้นะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนกันไปแล้วเจ้อชื่อแปลว่านี่คือนั่นเองค่ะคำถัดไปหน้าชื่อหน้าชื่อใช้เรียกสิ่งที่อยู่ไกลนั่นคือนั่นคือนั่นเองนะคะนั่นคือคำนี้นะคะเราจะใช้ในบทสนทนานั่นเองเดี๋ยวเราไปฝึกบทสนทนากันค่ะชัวอีชัวเดี๋ยวเรามาฝึกพูดบทสนทนากันนะคะ
บทสนทนาแรกนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะมีหนังสือสีแดงอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบประโยคแรกเราใช้ยังไงประโยคแรกของเราก็คือ这是什么颜色这是什么颜色跟老师读这是什么颜色เก่งมากค่ะฮาวปังประโยคนี้นะคะแปลว่านี่คือสีอะไรนั่นเองค่ะใช้เป็นประโยคคำถามนะคะนี่คือสีอะไรประโยคการตอบนะคะเด็กๆ这是红色这是นี่คือ红色สีแดง这是红色再读一遍เยี่ยมมากค่ะเด็กๆเจอชื่อหงเซอแปลว่านี่คือสีแดงนั่นเองนะคะใช้เจอชื่อเราใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองนะคะบทสนทนาถัดไปเซกเกอร์บทสนทนานี้นะคะใช้รูปแบบประโยคว่าหน้าชื่อหน้าชื่อใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลตัวหน้าชื่อ什么颜色หน้าชื่อ什么颜色แปลว่านั่นคือสีอะไรนั่นเองค่ะรูปแบบประโยคการตอบก็คือใช้หน้าชื่อนะคะถามหน้าชื่อก็ต้องตอบหน้าชื่อประโยคการตอบหน้าชื่อ白色和黑色มีอยู่ด้วยกัน2สีใช่ไหมเอ่ยคือสีขาวและสีดำเราจึงใช้รูปแบบประโยคของคำว่าหน้าชื่อ白色和黑色คำว่าเหอนะคะเชื่อมระหว่างสีก็คือเหอแปลว่าและนั่นเองนะคะเด็กๆใช้เชื่อมเป็นคำเชื่อมใช้เชื่อมสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะก็เหล่าซื่อตัวอ่านตามคุณครูอีกรอบนึงค่ะหน้าชื่อ白色和黑色เยี่ยมมากค่ะค่ะบทสนทนาถัดมานะคะเด็กๆเห็นได้จากรูปแล้วใช่ไหมเอ่ยว่ามีกระเป๋าสีเขียวใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ารูปแบบประโยคนี้จะอ่านว่ายังไงประโยคนี้นะคะอ่านว่า你的书包是什么颜色你的书包是什么颜色กระเป๋าของคุณสีอะไรนั่นเองค่ะ你的书包กระเป๋าของคุณชื่อ什么颜色สีอะไรก็老师读你的书包是什么颜色เก่งมากค่ะฮาวปังหลักการตอบนะคะเมื่อเราอยากตอบว่ากระเป๋าของเราเป็นสีเขียวเราพูดได้ว่า我的书包是绿色的我的书包是绿色的กระเป๋าของฉันมีสีเขียวนั่นเองค่ะก็เหล่าซื่อตู่我的书包是绿色的เยี่ยมมากค่ะหาวปังถ้าเราอยากบอกว่าอยากเป็นสีอื่นกระเป๋าของฉันมีสีเหลืองเราก็พูดได้ว่า我的书包是黄色的หรือจะเป็นสีแดง我的书包是红色的แบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาจีนวันนี้ที่เราเรียนไปยากไหมเอ๋ยจงเหวินเหินหนานมายากไหมคะปูหนานตุ้ยมาไม่ยากเลยใช่ไหมเอ๋ยเด็กๆลองกลับไปฝึกพูดนะคะลองใช้คำศัพท์สีที่เราเรียนไปวันนี้ไปพูดกับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนะคะลองถามดูเจ้าชื่อ什么颜色หน้าชื่อ什么颜色แล้วลองตอบกับตัวเองนะคะเจ้าชื่อ红色这是绿色หรือ这是蓝色นั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกบทสนทนากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อต้องลาไปแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้จ้าเจียนหนีมันบ๊ายบายค่ะเด็กๆ